จิชิมะตามนารุโตมาเขาเสียหลักล้มลงทางน้ําออกมาที่ทะเลสาบเขาก็เห็นนารุโตยืนมือลอยอยู่บนผิวน้ําโดยมีเช่าโฮกิกําลังดึงนารุโตให้จมลงไปจิชิมะเรียกสตินารุโตและเขาก็ได้สติใช้คุณนายจิ้มโฮกิเข้าไปแล้วขึ้นจากผิวน้ํามาหาจิชิมะโฮกิจับโทคิลอยลำอยู่กลางทะเลสาบแล้วเขาก็สลัดคราบโมโซออกเปิดเผยร่างจริงออกมาโฮกินินจาเร่ร่อน เขาอุตส่าห์ได้ดินแดนสมดังใจมาแล้วจะไม่ยอมให้พวกเด็กๆมาขัดขวางคาถาน้ำระเบิดมังกรวารีนารุโตะพาจิชิมะหลบออกมาได้แต่โฮกิมันปาดาวกระจายออกมาจิชิมะเอาตัวรับแทนนารุโตะแล้วเขาก็เสียชีวิตลง โฮกิใช้กระถาน้ำกระแสน้ำบนยักษ์ซัดนารุโตะเข้าไปจนพื้นที่บริเวณนี้ถูกน้ำท่วมเนจิกับเทนเทนต่อสู้กับนินจาวาตาริคาคาชิต่อสู้กับโฮคุชินคาคาชิจัดการโฮคุชินได้อย่างง่ายดายทั้ง3มคนก็ไล่ตามนารุโตะไป นารุโตะจมสู่ก้นทะเลสาบวิญญาณของซากิก็ปรากฏตัวขึ้นเขาขอร้องให้ช่วยโทคิน้องสาวของเขาที่เขาได้ฝากอนาคตของแขวนนกไว้กับน้องสาวโดยมอบนาฬิกาให้แต่โทคิกลับหมกมุ่นอยู่กับการล้างแค้นช่วยทำให้เวลาที่หยุดเดินของน้องสาวก้าวเดินไปยังอนาคตได้อีกครั้งด้วยเทิด นารุโตะก็โปลขึ้นมาจากน้ำสัตว์เจ้าโฮกิช่วยโทคิเอาไว้ทั้งสองคนใช้กถาแยกเงาพันร่างเข้าตลุมบอลกันนารุโตะหาตัวจริงไม่เจอเขาก็โดนโฮกิจมตีเข้าไปแต่นั่นเป็นร่างปลอมถึงตานารุโตโจมตีบ้างอุซึมากิลูกเตะจักพันนารุโตะโฮกิพ่ายแพ้โทคิเข้ามาดูใจจิชิมะโชคดีเขายังมีชีวิตอยู่นาฬิกาของโทคิก็กลับมาเดินอีกครั้ง โทคิขอโทอทุกท่านที่ขึ้นรับตำแหน่งไดเมียวหลอกลวงทุกคนโดยใช้นามของพี่ชายในความเป็นจริงแล้วควรจะมอบตำแหน่งไดเมียวให้กับผู้อื่นมากกว่าแต่หากเป็นไปได้เราก็อยากจะทำงานในฐานะไดเมียวของแขวนนกนี้ตราบใดที่ชีวิตนี้ยังมีอยู่เราอยากจะสร้างแขวนนี้ขึ้นมาใหม่แล้วตอนนี้ก็จบลง